เมืองก้อยครับชื่อเด็กชายตุกลวัฒน์สมบัติครับชื่อเล่นสไปค์ครับอันนั้นแหละเกียรติลีลาเหลือเกินโอ้มีอะไรเพิ่มเติมมามีสร้อยทรงมันก็ต้องมีการพัฒนาครับผมเดี๋ยวขอโทษตกพื้นเลยสไปค์คนเดิมเพิ่มเติมคือแอคเซสซอรี่แล้วไอดอลของหนูเป็นใครนะพี่ปูจ๋าลองใหม่ค่ะยังเป็นคนเดิมอยู่นะใช่ครับนี่เคยมีโอกาสเนี่ยออกไปแล้วได้ไปเจอเขาบ้างไหมคะเจออยู่ในรายการหนึ่งครับผมก็ร้องไห้ครับผมยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรกับเขาเลยครับตื่นเต้นครับดีใจครับแล้ววันนี้มาเนี่ยจะมาร้องเพลงของใครลูกของพี่ปูจ๋าครับแน่นอนแน่นอนเพลงอะไรครับแลรักนิรันดร์กาลครับแล้วความฝันที่อยากได้วันนี้ล่ะลูกตู้เสื้อผ้าครับฮะตอนนี้เรากะจะไปนอนในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมทำไมวันนี้อยากได้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอันเก่ามันผุแล้วครับผมก็เลยว่าจะอยากได้ใหม่ครับคือบ้านผมมันขาดเฟอร์นิเจอร์ครับพร้อมไหมล่ะพร้อมแล้วครับขอลีลาเต็มๆเลยนะเอาอย่าให้พี่ปูจ๋าเขาเสียใจสวัสดีครับสไปร์ครับสวัสดีครับวันนี้จะร้องเพลงแลรักนิรันดร์กาลนะลูกครับวันก่อนสะพานไม้ไผ่เราส่งคลิปไปให้พี่ปูจ๋าดูครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่ปูจ๋าได้ดูจะส่งคลิปไปให้พี่ปูจ๋าลูกอยากจะบอกอะไรพี่ปูจ๋าลูกก็ผมอยากเจอพี่มากเลยครับอยากร้องเพลงคู่กับพี่สักครั้งครับครับครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะครับแล้วคราวนี้จะร้องไห้ไหมไม่ร้องใส่เต็มครับนี่ไหวก่อนท่านผู้ชมครับรักสไปร์เชียร์สไปร์อยากให้สไปร์เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S20 ส่งมาได้ที่483-8223ครับและวันนี้สไปร์จะนำเสนอเพลงที่มีชื่อว่าแลรักนิรันดร์กาลครับผมโอเคท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ S20 น้องสไปร์ครับเดี๋ยวมาหากวันนี้มีหากวันนี้ก็ซ้ำแต่มันจะไปจากสั้นมาเอง
ี๋ยวดูสไปไลท์กันผู้กันอันสวยอันงามเป็นแต่ระดุกเชิดตามกันมาเป็นภาพของทางของทิศเป็นภาพชีวิตของคนละหน้าเป็นภาพที่มีร่มเงาส่งต่อน้ำน้ำสุดต้องกันมาเป็นภาพที่ปัดกันมาพันพันเวลา700กว่าปียุคก่อนวัดภาพภูเขาวัดภาพอารามจอดชัดมันเน่วัดภาพเป็นทางเป็นน้ำวัดภาพความงามของประเพณีเป็นภาพชีวะเชียงรายเพราะคนแข่งกันวัดภาพกำดีแรปช่วยโหวตเอสเอ็มเอสเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมถ้าผมครบรอบเดี๋ยวจะพาไปจอดทุกใจแต่หากคุณพี่ไม่โหวตรับรองจะเสียใจเพราะผมจะได้เพื่อนเด็กที่มีใจชนะช่วยโบสช่วยเชียร์ให้น้องนั้นได้ชนะเพราะน้องนั้นเป็นเด็กดีมาช่วยกันเชียร์น้องหน่อยนะจ๊ะต่อไปแรปไทยเป็นเด็กที่แรปด้วยใจเพราะน้องน่ารักของคนและคนรอบตัวมากกว่าใครๆหยิบมือถือและโบสให้น้องไวๆเมื่อน้องได้สู้ในการก็อยากให้น้องให้สุดเส้นไทย Let's go สุดสุดสุดสวยงามสวยงามมากจริงตัวจริงจำไม่ได้เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงแล้วอยู่ตั้งนานแล้วตัวจริงหมดเลยน้องสไปร์และพี่ปู่จ๋าลองใหม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณปู่จ๋ามากขอบคุณมากครับดีครับพี่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าน้องของเรามีความสุขแล้วความสุขเนี่ยเรารู้สึกปลื้มปิ่มผมเห็นครูเงาะน้ำตาซึมครูไม่ได้เสียใจแน่นอนไม่เลยมันสวยมากเลยมันเพลิดเพลินในการดูคนสองคนที่เขารักในสิ่งเดียวกันแล้วก็ต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันมันมีค่ามากเลยนะปู่จานที่มาทำสิ่งนี้ให้กับน้องอ่ะคือเราเห็นโมเมนต์ตอนที่เจ้าสไปร์หันไปเห็นแล้วเราเห็นเลยว่าก้อนสะอื้นของเขามันขึ้นมาแล้วเขาพยายามกลืนลงไปแล้วความที่เขาดีใจมันห้ามไม่ได้อ่ะมันอารมณ์มันมาแต่ด้วยสปิริตของเขาอ่ะเขาแบบใส่สุดจริงๆอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ปู่จ๋าครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี้ครับจริงๆวันนี้ไม่มีคิวบอกตรงๆนะครับวันนี้ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าเราอ่ะเคลียร์คอนเสิร์ตออกไปก่อนแล้วมาเพื่อนน้องเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนั่นแหละในเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นไอดอลหรือแรงบันดาลใจนะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจที่แบบกำลังใจจริงๆอ่ะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ให้แบบให้มันเข้าถึงกันนะครับครับทั้งคู่ต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันขอบคุณมากๆครับพี่ปู่จ๋าในวันนี้ครับแล้วก็สำหรับน้องสไปร์นะครับความฝันของเขาวันนี้ก็เพื่อครอบครัวอีกแล้วครับวันนี้อยากได้เป็นตู้เสื้อผ้าครับพี่เชื่อว่าทุกคนในประเทศและเรา3คนคนในสตูดิโอคิดว่าน้องนั้นเก่งขึ้นครับตู้เสื้อผ้าใช่ไหมลูกอ่ะหันไปสบตาพี่ปู่จ๋าครับซึมดึงดูดพลังไว้ลูกซึมรับดึงดูดพลังไว้อย่าเพิ่งมองนะอย่าเพิ่งมองนะพี่ทีมงานครับความฝันของน้องสไปร์ครับมีเสียงเฟอร์รารี่เหรอเสียงเฟอร์รารี่และนี่คือสิ่งที่พี่ๆสแน็คแจ็คเตรียมให้กับน้องสไปร์ครับมองได้ครับโอ้สุดยอดแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรามีเฟอร์รารี่มอบให้ลูกด้วยพี่สแน็คแจ็คเตรียมเฟอร์รารี่ไปให้นี่โอ้โหอย่างเท่นี่ก็ไม่ได้ธรรมดานะคันนี้ครับโอ้คือเราคุยกับเขาจริงๆเขาอยากได้มากครับแต่เขาไม่ขอเขาขอสิ่งนี้แต่เรามอบสิ่งนี้แถมให้จากพี่ๆสแน็คแจ็คนะลูกวันนี้มีมอบให้ลูกทั้งตู้เสื้อผ้าจักรยานและทุนการศึกษาจากพี่ๆสแน็คแจ็คนะครับรวมมูลค่า 30,000 บาทจากสแน็คแจ็คเย้โอ้ยินดีด้วยดีใจแทนแล้วก็เรามีสิ่งนี้ลูกนี่คือเหรียญซุปเปอร์เทนครับเป็นเหรียญที่มอบให้กับเด็กที่
มุ่งมั่นสู้ชีวิตและโตขึ้นอยากเป็นแรปเปอร์มันจะมีความหมายพิเศษมากถ้าเหรียญนี้ครองโดยคนที่รู้รักมากๆก็คือพี่ปู่จานครับพี่ปู่จานครับให้พรน้องด้วยครับคือแรปเนี่ยในสมัยที่พี่เริ่มแรปเนี่ยมีแต่คนคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้แต่เมื่อเราทำแล้วเราไม่หยุดมันคือสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างการทำมาหากินของเราได้ได้จริงๆอันนี้พี่พิสูจน์มาแล้วว่าแรปทุกวันนี้กินได้แล้วครับเย้ครับแล้วก็มีบางอย่างเป็นของแถมซึ่งพี่ซุปคิดว่ามีเด็กไม่กี่คนในประเทศนี้จะได้รับสิ่งนี้ลูกหันหลังครับมีคนเดียวครับคนเดียวในรายการด้วยที่จะได้รับสิ่งนี้สิ่งนี้คนเดียวครับคนเดียวในโลกครับโอ้ยสวยอ่ะลืมตาลูกโยนหมวกเข้าทีมอารักนะปึ๊บหมวกจากพี่ปู่จ๋าครับหมวกทองจากรายการเดอะแรปเปอร์ครับหมวกทองเวลาเขาโยนหมวกนี่คือเขารับเข้าทีมนะครับเขารับเข้าทีมแล้วเราจะเข้าทีมเขาไหมเข้าเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่คิดเลยเข้าเลยพี่ปู่จ๋าครับครับผมลายเซ็นให้น้องหน่อยครับนี่ครับครับนี่ครับพิสูจน์ให้คนรอบข้างและรอบครอบครัวรู้ว่าหนูทำได้ครับใส่ร้องเลยเพื่อนดูท่านผู้ชมครับรักน้องสไปร์ช่วยเชียร์สไปร์เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S20 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องสไปร์ครับขอบคุณมากครับฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปู่จ๋านมากไม่ได้เพิ่งมาแล้วขึ้นเลยนะครับมารอแต่เช้ารอเพื่อคิวนี้นะครับเพื่อทำให้น้องสไปร์มีความสุขที่สุดขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณและฝากเชียร์ครับน้องสไปร์ครับขอบคุณครับฝากเชียร์น้องสไปร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดินแบบแป๊บหน่อยแล้วยอดยอดน่ารักผมต้องอธิบายเรื่องคิวปู่จ๋านนะคิวปู่จ๋านนี่มีทุกวันคือมีทุกวันแล้วฟังคำที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือความรู้สึกที่เจ๋งดีอ่ะมันของจริงอ่ะหลังจากที่น้องสไปร์คว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานซุปเปอร์เทนก็เดินทางไปส่งมอบความฝันถึงบ้านทันทีครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงซุปเปอร์เทนเวลาใหม่4:40 นทางช่องเวิร์กพอยท์